ไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาดีค่ะท่านผู้ชมทุกวันนี้หลังจากที่ทุกคนหันมาสนใจโลกโซเชียลกันมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมของมนุษย์เรานั้นเปลี่ยนไปบางคนนั้นก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบางคนก็เปลี่ยนไปในทางที่แย่คือทำได้ทุกอย่างเพื่อจะให้ตัวเองนั้นมีชื่อเสียงแล้วก็ดังยกตัวอย่างฟ้ามีตาวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายทวีลพลัสแมวมีโอกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์โอ้ยทำไมอาจารย์ให้งานยากจังวะ อาจารย์ให้งานยากหรือจริงๆแล้วพวกเราโง่กันแน่วะโอ้โหแกดิโง่ฉันไม่ได้โง่นะเว้ยถ้าไม่ได้โง่ก็ทำดิวะไอ้ป๊อปช่วยใช้กิ๊กงานหน่อยดิได้เลยแล้วก็อยากจะบอกนะคะไอ้ป๊อปทำไมนั่งบื้ออย่างนี้วะเฮ้ยแกดูอะไรวะเน็ตค่ะนะคะพี่หนิงง่ายเลยค่ะแค่เอาครีมของเรานะทาไปที่หน้าอกนะคะส่วนใครนะคะที่เข่าด้านนะคะนี่เลยอยากขับขาแบบนี้เฮ้ยนี่เจ๊เดี๋ยวนี้เขายังเต้นแบบนี้ขายครีมอีกเหรอโอ้ยผมว่ามันไม่คือฮาเหมือนแต่ก่อนแล้วนะอย่างแรกอะนะหุบปากไปเลยไอ้ดำเรียกไอ้ดำอีกแล้วโอ้ยคนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยพูดจามันเพาะหน่อยทำไมฉันต้องพูดแกเพาะด้วยฮะขายของหูไม่แหกตาดูหรือไงไม่แค่มาพูดอย่างนี้ฉันจะขายของได้ยังไงใครจะมาซื้อฉันเฮ้ยเจ๊ก็ดูเจ๊ดิดำก็ดำอกก็ฟีบยังจะมาขายครีมตัวขาวอกบึ้มอีกโอ้ยไม่อายคนอื่นเขาหรือไงคนเขาก็ทำแบบนี้กันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเฟซบุ๊กไปหมดเลยอ่ะและที่สำคัญขอโทษนะคะแต่ละคนนะผ่านมาเป็นร้อยแอคโอ้ก็จริงไงแล้วเจ๊ผ่านไปกี่แอคก็ต้องร้อยแอคดิโอ้โหคนสวยร้อยแอคไอ้ดำเฮ้ยเจ๊ใจเย็นนะเจ๊ดูเจ๊เนี่ยที่เจ๊กำลังด่าผมเนี่ยลูกค้าเจ๊เห็นหมดแล้วนะเพราะว่าเจ๊กำลังลาบสดอยู่ไม่ใช่เหรอลูกค้าเฮ้ยไอ้บ้าเจ๊เบาๆสิเจ๊แรงอย่างกับช้างน้ำในหลังหักหมดแล้วเนี่ยช้างน้ำเหรอก็เจ๊แหละแรงอย่างกับช้างน้ำแถมอ้วนด้วยดำด้วยเนี่ยอ้วนดำไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำโอ้โหช่วยด้วยเฮ้ยจู่ๆพากันเทโอ้โหเฮ้ยไอ้ดำอย่ายุ่งไอ้จ๋องช่วยด้วยจู่ๆฮะอย่านะไอ้จ๋องช่วยดิไม่ดีกว่าวะโอ้ยนี่แล้วแกยังไม่น่ากระทืบหรือไงฮะนางนี้นะฉันเคยสอนแกแล้วใช่ไหมเป็นลูกผู้หญิงอ่ะอย่าแต่งตัวโป๊เปลือยแบบนี้แล้วใครสั่งสอนแกใครสั่งสอนแกก็ฉันอยากได้เงินนี่โดยการที่แกเอาไอ้ครีมกิโลเนี่ยนะไปแพ็คขายคนอื่นคนเนี้ยไปเดี๋ยวนี้เลยไปกลับคนที่กลับเดี๋ยวนี้ทำไมทำแบบนี้แต่งตัวดูได้ไหมเนี่ยตีไม่หนีหนักเลยป้าเห็นไหมไอ้แบ๊กหุบปากไปเลยไอ้บ้าทำไมไม่ทำตัวเหมือนไอ้แบ๊กนะ
โอ้ยไอ้เบสเอาละเว้ยทีนี้ละของคือทั้ง3คนอิจฉาไอ้เบสมาละสิอิจฉาไอ้เบสมาละสิอิจฉาอิจฉาบ้าอะไรวะยืนเฉยๆก็หล่อดูดิสาวก็กรี๊ดไปทางนี้เฮ้ยดูมันฉันอยากกลั้นใจตายว่ะโอ้เห็นเราเนี่ยทำหล่อแทบตายไม่มีคนสนใจเฮ้ยโลกยุติธรรมไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายจุ๊บ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 ทำไมประกันหนังสือเรื่องหาไม่อ่านฮะงานการที่จะทำหาแต่ความเดือดร้อนมาให้ใช่ค่ะแล้วไอ้ดำมันก็ปากเสียด้วยนะคะหนิงอ่ะขายของอยู่มันก็มาด่าว่าอ้วนดำลูกค้าหนิงอ่ะหนีหมดเลยอะค่ะไอ้ดำไปว่าพี่อย่างนี้ได้ยังไงไปมันจริงนี่แม่โอ้ถ้ามันดีเนี่ยป้าน้องก็จะด่าพี่หนิงทำไมแต่นี่มันไม่ดีป้าน้องก็เลยด่าพี่หนิงไอ้ดำหนิงไม่ต้องเดี๋ยวป้าจัดการเองอ้าวอย่า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 จะห้ามทำไมเราจะจัดการเองเอาเอาให้เอาพ่อเอาพ่อนี่แน่สร้างเรื่องไว้เช้ายังไม่ได้มาแบมือขอเงินอีกแล้วถ้าไม่ให้ฉันขอเงินพ่อกับแม่เนี่ยจะให้ฉันไปขอเงินใครหรือว่าใช้ฉันไปมีเมียไหมฉันจะได้เกาะเมียกินอุ้ยไอ้ดำนี่ปากดีนะพ่อดูปากมาสินั่นแหละสิตบปากซะดีไหมเนี่ยฮะลูกผู้ชายเลยทำตัวแบบนี้วะแกนะไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่ภูมิใจเลยนู่นหันไปดูเจ้าเบสสิมันดีแสนดีขนาดไหนเฮ้ยตายไม่ก็ดีมั้งนี่จะมาฆ่ามันทำไมหรือแค่เพราะเห็นว่ามันหล่อกว่ามันน่ารักกว่ามันเรียนเก่งกว่าแล้วมันก็เป็นคนดีกว่าฉันไม่ได้หมายถึงไอ้เบสแล้วแกจะฆ่าใครก็หมายถึงตัวผมเนี่ยผมไม่มีอะไรดีสักอย่างตายไปเลยก็ดีมั้งต้องเพอร์เฟคขนาดนี้ก็ได้นะเว้ยแค่นี้ผมก็ชอบมันทั้งหมดแล้วถ้าพวกเรา3คนจะดังด้วยเราต้องดังแบบกึกก้องกับบรรดาเว้ยสนับสนุนโดยแม็กไก่ทอดใหญ่เผ็ดที่แมคโดนัลด์โปรเทคไทยเทอราพีเนสกาแฟกระป๋องนี่ตกลงไม่มีเงินไปกินข้าวเลยเหรอวะเออดิวะโดนด่าขนาดนั้นเป็นใครจะกล้ายืนรอเงินวะก็เลยมาแย่งผู้ชายกินอย่างนี้เนี่ยนะอ้าวเฮ้ยเพื่อนเวรทำไมพูดแบบนี้วะรอเล่นไอ้ตลกด้วยคนยังเครียดอยู่แม่งยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมอีกคนนั้นมันจะเพอร์เฟคทุกอย่างวะเดี๋ยวแม่งสมโอ้ยนี่พี่เผาแหวนเดี๋ยว
มีอะไรเหรอจ๊ะคนสวยมีแต่ไม่ใช่กับแกอีดัมเราชื่อดามนะดามที่แปลว่าทองนะจ๊ะชื่ออะไรฉันไม่สนหรอกนะจะหมายความว่าอะไรฉันก็ไม่สนฉันจะเรียกแกว่าไอ้ดำมีอะไรไหมไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำไหมอ่ะไปแหวนเดี๋ยวหมดเฮ้ยเดี๋ยวอะไรหมดเลยจ้าคุณสวยก็ยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาวแบบที่เบสไงไปเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้เบสก็ขายของพวกนั้นด้วยอ่ะพี่เบสใช้เองหมดทุกอย่างเลยเหรอคะแล้วมันดีจริงไหมคะดีสิไหมเบสทดลองใช้แล้วนะจะเลยรับงานมาฮะงานอะไรวะงานขายสินค้าตัวนี้ไงดำพรีเซนเตอร์ไม่ใช่พรีเซนเตอร์แต่น่าจะเป็นเพราะว่า Facebook ของเรามีผู้ติดตามเยอะนะพี่ที่ขายสินค้าเขาก็เลยติดต่อมาเราทดลองใช้เองแล้วนะเห็นว่ามันดีจริงๆถ้าไม่ดีเราจะไม่ใช้เลยใหม่เชื่อพี่เบสค่ะหยุดเลยพอเลยใหม่อายุก็เท่ากันเรียกพวกในพี่แล้ววะนั่นน่ะดิได้ยินมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆว่ะมันไส้ลิชาฉันเรียกพี่เบสเนี่ยเพราะว่าฉันให้เกียรติก็พี่เบสทั้งเก่งทั้งหล่อทั้งดีครบขนาดนี้เนี่ยไหมเมาหมดเลยค่ะโอ้ยไหมจะเมาหมดเลยเหรอมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอีกอย่างไหมจะเอาไปทำอะไรถ้าเมาหมดที่ต้องจ่ายเยอะมากเลยนะโอ้โหแสนดีเพอร์เฟกต์ต้องเพอร์เฟคขนาดนี้ก็ได้นะเว้ยแค่นี้คนก็ชอบมันทั้งหมดแล้วไม่เหมือนแกไอ้คนไม่มีคนสนใจไอ้คนไม่มีอะไรดีไอ้คนที่ไม่ได้ครับถ้าเปลี่ยนแบบนี้สมุนเราไปใช้นะไอ้ดำแกทำพี่แบ แกคนเดียวเลยดำที่ทำให้ขวัญใจเย้ใหม่ของพวกฉันต้องซวยไปด้วยโอ้ยแต่ฉันก็แค่แกล้งมันเล่นๆเองนะเว้ยแฟนคลับมันโดยเฉพาะเย้ใหม่นี่แหละบ้าทำแบบนี้กับเราได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เขาไม่เรียกแฟนคลับแล้วเว้ยเขาเรียกว่าติ่งใครๆก็รู้นะว่าไอ้พวกติ่งพวกนี้มันร้ายจะตายแต่คิดไปคิดมาฉันก็อิจฉาเบนเหมือนกันนะดูดิได้ตังจากการขายของเป็นพรีเซนเตอร์โอ้ยนี่ถ้าพวกเราดังนะแล้วทำยังไงถึงจะดังวะโอ้ยนั่นดิวะหล่อก็ไม่หล่อด้วยอ่ะแจคนเดียวฉันคนเดียวก็ได้เว้ยที่มันไม่หล่อเนี่ยเราจะทำยังไงวะให้คนอื่นมาสนใจเราอ่ะเฮ้ยแกจำวันที่แกเตะกระถางได้ไหมวะไอ้ดำได้ทำไมวะก็วันนั้นเว้ยแกไม่หล่อไม่มีอะไรดีแต่แกก็ทำให้คนหันมาสนใจแกได้นะเว้ยเออว่ะทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นมาสนใจเฮ้ยนี่เราต้องทำยังไงก็ได้เว้ยให้คนอื่นเขาแซะเขามากดแชร์กันได้เยอะแกดูดิผู้หญิงสมัยเนี้ยเขาแก้ผ้าโชว์ลงเฟซกันเยอะแยะไปเขาไม่สนใจนะเว้ยว่าจะมีคนด่าหรือเปล่าเขาสนใจแค่ยอดฟอลเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรก็ได้ที่มันแปลกแหวกแนวผิดแปลกไปจากคนอื่นน่ะแกก็เห็นนี่ว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ในสังคมของเราเมื่อไหร่เรายังเข้าไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันอยู่เลยอ่ะเออจริงว่ะไอ้พวกนั้นมันสนใจอะไรหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่ได้แคร์เว้ยขอแค่ให้มียอดไลค์ยอดแชร์เยอะๆบวกกับวาสนาดีแค่นี้เราก็ดังได้แล้วเว้ยแล้วเงินทองก็จะไหลมาเทมาเว้ยใช่เราต้องทำอะไรก็ได้อย่างที่นิกมันว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องดังเว้ยเ
ไงฉันบอกพวกแกแล้วเว้ยถ้าจะดังก็ต้องวิธีนี้แหละเว้ยเออเป็นพวกหรืออ่านคอมเมนต์ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนว่าพวกเราพี่เลนอยากดังขำๆน่ะดึกๆแบบนี้มีฮีโร่ออกมาก็แก้ง่วงไปก็ดีดูอะไรกันอ่ะเฮ้ยพี่หนิงพี่หนิงพวกฉันพวกฉันนี่พวกฉันเองจริงอ่ะจริงดิพี่เออทำไมเล่นพี่เล่นพี่เองงั้นวะก็เหมือนกับที่พี่ขยันโชว์ลงเฟซนั่นแหละเพราะพี่อยากดังพวกฉันก็อยากดังเหมือนกันขอโทษนะคะแต่ฉันเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนอ่ะคนอ่ะเขาจำได้แต่พวกแกแกแกเนี่ยไปไหนมาไหนใครรู้จักคะฮะไม่รู้จักเพราะว่าอะไรนู่นเขาไปจำนู่นไอ้หน้ากากฮีโร่นู่นค่ะคนจริงนะมันต้องอย่างฉันนะจำไว้นะจ๊ะเด็กๆฮัลโหลสวัสดีค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปรับออเดอร์ก่อนนะเพราะว่าออเดอร์ชิ้นมันเยอะบายลูกค้าค่ะวันนี้ของเต็มเลยไม่ต้องห่วงเลยแต่มันก็จริงอย่างที่พี่หนิงว่านะเว้ยคนเขาแชร์กันแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเออจริงผลประโยชน์มันก็ตกไปอยู่ที่คนถ่ายพอมันถ่ายแล้วมันก็แชร์ดูดิยอดแชร์ยอดติดตามเพิ่มขึ้นเพียบเลยเออพวกแกคราวหน้าถ้าพวกเราจะดังเราต้องดังด้วยหน้าพวกเราเองเว้ยว่าไงวะฉันเห็นด้วยบีหนึ่งถ้าพวกเราสามคนจะดังนะเว้ยเราต้องดังแบบกึกก้องกับมนาดเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพวกดำนิกป๊อกนี่พวกเราจะมาทำภารกิจโลกแตกกันเป็นไงเป็นไงไปดูสาวประสงค์การครับสาวประสงค์การมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็สำเร็จได้อีกแล้วถ้าใครชอบกดไลค์กดแชรตามเพิ่มขึ้นเพียบเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฟซฉันก็คนติดตามเพียบเลยเว้ยเฮ้ยดูเฮ้ยมันด่าเราว่ะเฮ้ยด่าเล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 ยฉันอยากให้มีคนด่าเยอะเว้ยจะได้ดังๆจะได้ไปขายของใหม่เบสอ่ะเราสามคนจะเป็นเน็ตไอดอลแนวแปลกเทียบเทียบเดี๋ยวคนสวยจ้ะคนสวยจ้ะที่คนสวยพูดจาแบบเมื่อกี้มันชักไม่สวยแล้วนะฉันก็ไม่ได้อยากจะสวยในสายตาของพวกเธอหรอกนะทำไมพี่เล่นกันอย่างนี้รู้ไหมว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนวุ่นวายกันขนาดไหนแค่เล่นสนุกขำๆสาม สี่
สันเพิ่มเหมือนโอ้โหจุ๊บรูสีสันบ้าบอกพวกสิ้นคิดนะสิอ้าวเฮ้ยก็แค่เล่นสนุกสนุกขำขำทำไมต้องมาด่ากันแบบนี้วะก็มันจริงไหมล่ะลองห้างเขารู้ว่าเธอเป็นใครเขาแจ้งมาถึงมหาวิทยาลัยเธอจะทำยังไงแล้วถ้าเจ้าของรถเอาเรื่องเอาราวขึ้นมาเธอจะทำยังไงโถ่คนบนโลกนี้ก็ต้องเยอะตั้งแยะเราเองก็ไม่ใช่คนดังอะไรใครจะไปรู้เราเป็นใครเออคุณงงงเหมือนหน้าตาและปัญญาเลยนะโอ้ยใหม่ใจเย็นก่อนทุกวันนี้มันเป็นโลกของโซเชียลแค่เขาตาม Facebook เธอเขาก็รู้แล้วว่าเธอเป็นใครหรือต่อให้เธอใช้ Facebook ปลอมอวตารมานะถ้าเขาจะตามจริงๆเขาก็ตามเจอปกติก็ไม่ได้โง่กันขนาดนี้นะแต่เกิดอยากดังขึ้นมาเลยไร้สติไร้ความคิดขึ้นมาทันทีที่ฉันเตือนเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนฉันเลยเตือนด้วยความหวังดีถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่พวกเธอแต่เป็นพ่อเป็นแม่พวกเธอด้วยนายดำสนับสนุนโดยรถดีสุกก้อนเครื่องดื่มเรดดี้รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์เลเบกคุยนะไอ้ดำมันก่อเรื่องอีกแล้วอ่ะมันก่อเรื่องอะไรลองดูเลยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรแต่รับรองว่าบันเทิงแน่ไอ้ดำมันทำอะไรของมันเนี่ยไม่รู้อ่ะนะแต่หนิงว่ามันแบบก้นประสาทแล้วก็ไร้ความคิดมากเลยอะค่ะเนี่ยคนในเน็ตด่าไอ้ดำกันจมเลยนะคะด่าเพื่อนมันเละเทะเลยเล่นแบบนี้จะเป็นน้าก็ด่าไอ้ลูกคนนี้นี่เมื่อไหร่มันจะคิดจะทำอะไรดีๆอย่างคนอื่นก็มั่งหน้าตกนะเจ๊ตกมีอะไรเหรอจ๊ะก็ลูกเจ๊นะสิเล่นพิเรนแกล้งทำเป็นผีมาหลอกป้าผมเนี่ยจนป้าแกตกใจกลัววิ่งหนีหกล้มเนี่ยผมต้องเสียเงินเสียทองพาป้าแกไปหาหมออีกยังไงเจ๊ต้องรับผิดชอบแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นลูกชายฉันน่ะทีแรกที่ป้าเล่าให้ฟังผมไม่รู้หรอกนะแต่พอเห็นคลิปที่เปิดออกมาเท่านั้นแหละไอ้ดำนี่ว่านี่แหละเจ๊ไม่เชื่อดูเองแล้วกันอ่ะไหนดูซิตกล้มอ่ะเฮ้ยไอ้ดำก็ใช่น่ะสิไอ้ดำลูกเจ๊น่ะล่ะยังไงเจ๊ต้องรับผิดชอบด้วยเดี๋ยวแม่อะไรของแม่เนี่ยฉันเพิ่งกลับมาก็ถีบซะเลยอ่ะดีแค่ไหนแล้วที่แค่ถีบอ่ะฮะถ้าเป็นฉันฉันจะฝังแกเลยดำเดี๋ยวก่อนนะพ่อแม่ทำไมวันนี้พ่อกับแม่โหดจังอะแกรู้ไหมไอ้คลิปของแกเนี่ยเขาเห็นกันหมดแล้วแล้วเขาก็ตามล้างตามเช็ดมาถึงฉันวันนี้พ่อกับแม่เนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายเขาไปตั้ง 3,000 น่ะ 3,000 เออ 3,000 ค่าพายายไปโรงพยาบาลดีแค่ไหนแล้วที่ยายแกไม่หัวใจวายตายไปซะก่อนถ้าเกิดแกหัวใจวายตายขึ้นมาแกจะทำไงไม่ติดคุกติดตะลังแล้วก็ไหวแล้วอีกแล้วดีนะบิดให้หูขาดไปเลยใส่ไม่ดีก่อนที่คนอื่นก็จะมาฆ่ามันว่าแต่คนอื่นเขาเนี่ยตัวเองก็ระวังไว้เถอะทำไมฉันต้องระวังอะไรฉันไม่ได้ต้องระวังดูดิดูแต่งตัวดิชอบโชว์นู่นโชว์นี่สักวันไอ้พวกกลัดมันเนี่ยมันจะลากเข้าซอกตึกไอ้ดับไอ้บ้าพูดสักคำหยุดนั่งนิ่งหยุดอยู่นี้อะไรล่ะแม่ปล่อยฉันสิมาจับฉันทำไมไม่เห็นเหรอมันด่าฉันเนี่ยด่าเมื่อไหร่ไอ้ดำมันพูดในสิ่งที่ใจคิดต่างหากแล้วนี่อะไรของแกเนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยฉันบอกแล้วใช่ไหมเป็นผู้หญิงอย่ามาแต่งตัวอย่างนี้มันอันตรายโอ๊ยก็มันเป็นแฟชั่นน่ะไม่เห็นจะเป็นไรเลยหนิงใส่อ่ะหนิงอยากให้คนมาติดตามอยากให้ดังก็แค่นั้นเองฉันจะได้มาซื้อครีมเราระวังเธอไอ้พวกหื่นน่ะมันจะลากแกไปก่อนที่แกจะขายครีมหมดซะอีกมานี่เลยนั่งนี่มานี่เลยแล้วอย่าให้ฉันเห็นการแต่งตัวแบบนี้อีกนะ
ปไหนตัวดีมานี่เลยจะไปไหนฮะโอ้พ่อกับแม่ผมไม่ได้เล่นพี่เลหรือว่าเล่นซนนะที่ผมทำไปเนี่ยเพราะว่าผมอยากดังผมอยากมีคนติดตามเยอะๆผมจะได้ขายของหาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ไงจริงๆนะจ๋องได้แล้วจ้ะนะได้แล้วจับขนมได้แล้วจ้ะนะขอบใจขอบใจมีเตาอบน้าเสียซ่อมเป็นหรือเปล่าจ๋องเตาอบแล้วจ้ะซ่อมเป็นจ้ะซ่อมเป็นงั้นซ่อมให้น้าทีนะได้เลยจัดนะจ๋องจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวจ๋องขอไปหาอะไรเคี้ยวก่อนนะจ๊ะขอบใจขอบใจขอบใจคนดีนะคนดีฉันไม่เข้าใจเลยนะเว้ยพวกเราก็แค่ทำอะไรสนุกสนุกขำๆเมื่อวานไม่เห็นมันโกรธขนาดนั้นเลยนั่นเนี่ยยังไงเบนโอ้ยไอ้เบนไม่ต้องทำอะไรก็มีแต่คนสนใจมาดูพวกเราดินายดำเจ้าของรถนะเขามาเอาเรื่องพวกเธอน้าขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ลูกของน้าไปเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนน้าขอโทษจริงๆจ้ะแม่มันก็ขำๆนะแม่ผมก็แค่เอาดินสอพองไปเลยๆหน้ารถเขาไปเลยๆกระจกรถเขาก็แค่นั้นเองอ่ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วจะมาเรียกร้องค่าเสียหายทำไมฮะถ้างั้นพี่เอาเท้าละเลงหน้าน้องได้ไหมฮะน้องไม่ตายไม่ช้ำหรอกไม่มีแผลด้วยมาพี่ขอทีนึงแล้วกันมาครับขอทีครับขอทีครับน้าขอโทษนะจ๊ะที่น้าอบรมสั่งสอนลูกไม่ดีแม่พูดปากไปเลยดำจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่น้าก็ยอมขออย่างเดียวอย่าทำอะไรลูกน้าเลยนะน้าผมมาที่นี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียกร้องค่าเสียหายเลยหรอกแค่จะมาบอกให้น้าได้รู้ว่าลูกน้าเนี่ยทำอะไรจะได้คอยเตือนคอยดูแลถ้าปล่อยให้มันโตไปแบบนี้นะอันตรายต่อสังคมแน่ๆเพราะไม่รู้เนี่ยมันจะไปทำอะไรแผงๆอีกยังไงก็เตือนมันด้วยแล้วกันจ้าครับแล้วก็ผมจะพยายามเข้มงวดกับมันให้มากขึ้นขอบคุณนะครับที่ไม่เอาเรื่องงั้นฉันลาละขอบคุณครับเป็นไงล่ะเห็นพ่อแม่ถูกด่าขนาดนี้แล้วแม่จะไม่ด่าไม่ว่าอะไรแกอีกละถ้าแกเห็นพ่อแม่ถูกด่าขนาดนี้ละแกสำนึกไม่ได้แม่ก็ไม่รู้จะว่าอะไรกันละสนุนโดย Snail White Go แบบซองหลังคาเหล็ก Blue Scope Set นมผงตรามี Advanced Protection Plus นี่ยาสีฟันที่เบสขายเนี่ยป้าเอามาใช้แล้วนะจริงเหรอครับป้าแล้วใช้ดีไหมครับก็โอเคแหละแต่ที่ป้าซื้อเนี่ยป้าขอพูดตรงๆนะเพราะป้าเห็นเบสเป็นเด็กดีทำอะไรป้าก็เลยอยากสนับสนุนป้าครับเบสขอบคุณมากจริงๆนะครับจ้าแล้วเนี่ยถ้าคิดจะทำอะไรอ่ะบอกป้าได้เลยนะป้ายินดีช่วยทุกอย่างครับป้าขอบคุณมากนะครับจ้ารีบไปโรงเรียนเถอะครับงั้นเบสวางไว้ตรงนี้นะครับไปสวัสดีครับโชคดีลูกเฮ้ยดังว่าไงเพื่อนป้าสวัสดีจ้าอ้าวสวัสดีเอ้ยจ๋องเดี๋ยวจ๋าวันเนี้ยป้าทำขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาเอาไปกินด้วยนะโอ้ข้างนี้หิวพอดีเลยป้าได้เลยจ้ะเห็นพี่หวานบอกว่าแอร์เสียน่ะลูกไว้วันไหนจ่องว่างๆเนี่ยมาทำให้หน่อยนะสบายมากเลยป้าเดี๋ยวจ่องจัดให้ยังไงจ่องรีบเคลียร์งานเสร็จแล้วกลับมาจัดการให้นะจ๊ะจ้าจ่องไว้ก่อนจ้ะจ้าดีจ้ะป้าใจมากสวยทั้งนี้อ่ะวันนี้แหมแหมแหมหิ
ิจฉาละสินั่นน่ะนะขอบอกว่าเขาของจริงจ้ะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าแบบมันเจ็บคอฉันไม่มีให้แกหรอกนะฉันก็ยังไม่ได้ขอเลยป้านี่ไอ้ดำแกจะทำอะไรป้าฮะเปล่าซะหน่อยน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกหน้าตาก็เหมือนลิงซนก็เหมือนลิงนี่ป้าเคยเห็นปะลิงที่ไหนเนี่ยมันไปวิ่งเล่นบนหลังคาบ้านชาวบ้านเนี่ยฮะนั่นน่ะมันลิงมันหิวโหยมันอดอยากมันไม่มีความคิดวันวันมันก็วิ่งทะโมนไปตามภาษาสัตว์แต่ไอ้ดำเนี่ยมันเป็นคนมันดันไม่มีความคิดทุเลศอิเลนจริงๆแกก็เหมือนกันนึงหนิงเอ้าไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะป้าแกทำอะไรตอนไลฟ์อ่ะอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะคลิปของแกกับไอ้ดำเนี่ยคนแถวเนี่ยเขาเห็นกันหมดแล้วไอ้ดำว่าแกทุเรศนี่นะนางหนิงแกก็ทุเรศกว่าอีกอะอะไรเนี่ยไลฟ์แหกแข้งแหกขาโชว์นั่นโชว์นี่ขายของเฮ้ยนี่ถามจริงแกไม่อายชาวบ้านเขาหรือไงฮะอ้าวอายทำไมล่ะคะของเนี่ยมันก็ของฉันป่ะแล้วเวลาขายได้ก็เงินฉันป่ะขายมาก็ได้เงินอยู่คนเดียวโอ้อายเข้าไปสิอายเข้าไปก็ได้ไม่ต้องมีเงินใช้ฉันไม่เคยจะอายเลยแต่ฉันนี่อายแกน่ะเคยรู้บ้างไหมว่าคนทั้งซอยเนี่ยเขาทั้งด่าทั้งนินทาช่างขนาดไหนโอ้ยแม่ก็ช่างเขาบันไลสิคนที่มันนินทาด่าว่าเรามันให้เงินเราใช้มั้ยมันให้เงินเรากินมั้ย No way จ้าไม่เคยให้เงินไม่เคยช่วยเหลือเจือจุนเลยแม่จะไปสนใจมันทำไมยังมีหน้ามานินทาเราอีกทุเรศนี่ๆๆๆมานี่เลยมานี่เลยแล้วแกทำไมถึงไม่ทำความดีล่ะให้คนก็ชื่นชมแกบ้างล่ะฮะใช่ทำดีสิแล้วป้าจะชื่นชมแบบไอ้จ๋องกับเบสไงสองคนน่ะก็เป็นคนดีแล้วเคยมะมีใครว่าอะไรมะก็ไม่มีคนก็ชื่นชมกันทั้งซอยไม่เหมือนแกกับไอ้ดำหรอกเดินไปทางไหนก็มีแต่คนรังเกียจที่ป้ากับพูดอ่ะจริงทุกอย่างคนเราอ่ะจะทำคุณงามความดีเนี่ยมันต้องตั้งใจทำแล้วแกสองคนคิดดูจะทำดีหรือทำให้คนเขาด่าคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะฉันว่ามันก็จริงนะเว้ยคนดีไปไหนก็มีแต่คนชื่นชมใช่เพราะฉันก็ไม่เห็นไอ้แม่มาทำตัวโอ้อวดอวดดีโอเวอร์อะไรมันแค่ทำตัวธรรมดาทำไมแค่คิดดีทำดีก็เท่านั้นเองเออใช่ว่ะถึงแม้เราจะเรียนไม่เก่งไม่หล่อเหมือนไอ้เบสแต่เราก็เป็นคนดีได้เว้ยใช่เราต้องเป็นคนดีโดยที่ไม่ต้องเด่นต้องดังเว้ยเป็นคนธรรมดาแบบไอ้จ๋องเพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ไว้เพื่อนไป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 เว้ยทำไมขึ้นขึ้นขึ้นก็จะจัดการลากไอ้นี่ไปโรงพักเองเฮ้ยมันนี่ลุกขึ้นพี่ไม่ไปสอนอได้ไหมพี่อายอ่ะไม่ได้พี่ยังไงก็ต้องไปอย่าให้คนร้ายมันได้ใจดิพี่เกิดเรื่องแบบเนี้ยเจ้าทุกข์เขาไม่เอาเรื่องก็เพราะว่าอายแบบพี่นี่แหละมันอายด้วยแล้วมันก็กลัวโดนแม่ด่าด้วยอ่ะก็ดูพี่แต่งตัวดิถ้าแม่รู้ว่าพี่แต่งตัวแบบนี้แล้วโดนฉุดอ่ะแม่ก็ต้องด่าแน่ๆเลยอ่ะว่าเตือนแล้วไม่รู้จักฟัง
งั้นต่อไปเราต้องฟังคำที่แม่สอนแม่บอกแล้วนะพี่ถึงเราจะอยากเด่นอยากดังอยากได้เงินจากความดังแค่ไหนแต่ความดังของเราต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์ไม่ใช่มาทำอะไรแบบคำว่าดังกับคำว่ามีชื่อเสียงมันไม่เหมือนกันนะเราต้องแยกให้ออกใช่ก็คงต้องแยกให้ออกเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้ไม่ทำเรื่องแย่ๆเพราะว่าอยากดังเนาะนี่เรากลับบ้านกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะพี่ควรจะไปหาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เพราะว่าถือกลับสภาพนี้ผ้าด่างโอ้ยไปอ่ะพี่นะโอ้ยพี่กันเทพสวัสดีครับวันนี้ที่เรามาเราก็จะมาบอกว่าคลิปที่เราแกล้งคนต่างๆเราอยากจะฝากสิ่งที่มันไม่ดีที่เราได้พรีเซนต์ออกไปว่าการกระทำแบบนี้มาส่งผลต่อสังคมมาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าไปเลียนแบบเลยอย่าทำตามอย่าทำตามก็จะมาพาทุกๆคนมาขอโทษที่ทีมงานนะครับเราอยู่กับเราผู้เสียหายแล้วนะครับผมพวกเราขอโทษด้วยนะครับขอโทษพี่ๆทุกๆคนนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมที่พวกเราทำลงไปแล้วก็สื่อให้เห็นแล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกๆคนที่ได้ดูคลิปด้วยนะครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันครับใครที่อยากจะดังนี่ต้องคิดให้ดีๆเลยนะคะว่าจะดังในทางไหนเพราะแทนที่คุณจะดังนั้นอาจจะกลายเป็นดับไปเลยก็ได้นะคะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศจะต้องทำให้ทำอย่างดีๆทำเรื่อยไปไม่ใช่ทำอย่างที่จะอยากดีเด่นทำดีเด่นไม่ใช่อยากดีเด่นทำให้ดีแล้วก็จะเด่นเองไม่ใช่ว่าจุดประสงค์ที่จะทำเพื่อให้ดีเด่นก็อย่างที่ว่าไม่ใช่ทำเพื่อดังแต่ว่าถ้าต้องการจะดังเมื่อไหร่ก็จะดังเองแล้วดังดีไพเราะไม่ใช่ดังอย่างน่ารำคาญหรือน่าเกลียดกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาจะทำอะไรอ่ะอย่าเอาแต่ตัวเองให้มากมีเงินก็จ้างได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ตามใจจุ๋ยก็แล้วกันม่อนอยากให้ออยมาเป็นเจ้าสาวของม่อนแค่ม่อนบอกว่าอยากได้ออยเป็นเจ้าสาวออยก็ดีใจอยู่แล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วคนเราอะหมดรักกันได้ถ้าฉันรู้นะว่าผัวฉันเขามีคนอื่นฉันไม่ยอมแน่คุณมีผู้ชายแบบพวกสองเนี่ยคุณโอเคใช่ปะสุดท้ายบาปบุญกูต้องจัดการคนชดให้บาลัยไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนทำดีเขาไว้ฟ้าเป็นพยาน